ในวันนี้มีรายงานสุภาพสตรีสองท่านนะคะที่ถือได้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตสองท่านแรกจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมครอนของประเทศไทยนะคะในวันนี้ขออนุญาตรายงานรายละเอียด คนแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้หญิงนะคะอายุ86ปีค่ะบ้านภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่สงขลานะคะท่านเสียชีวิตในวันที่12มกราคมแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แต่เดิมแล้วนะคะรวมทั้งมีโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์โดยวันที่6มกราคมนะคะเป็นวันแรกที่เริ่มแสดงอาการไข้และมีเสมหะโดยได้ประวัติที่ลูกสาวมีรายงานเป็นผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ มีการสัมผัสใกล้ชิดกับหลานชายซึ่งเดินทางกลับจากภูเก็ตค่ะ จากนั้นนะคะญาติได้ตรวจ ATK ในเบื้องต้นผลเป็นบวกจากวันที่6มกราคมนะคะก็นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ทันทีในวันที่7มกราคมค่ะโรงพยาบาลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ก็ผลเป็นบวกเช่นกันนะคะในรายนี้พบว่าอาการสุดลงอย่างรวดเร็วนะคะมีไข้สูง38.5องศาปอดอักเสบมี ของเหลวในปอดนะคะแล้วก็คนไข้เองมีอาการไอและหายใจลำบากในวันที่7มกราคมค่ะโดยทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่นะคะใช้เครื่องช่วยหายใจให้การรักษาในหอพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต CICU นะคะให้ยาหลายขนาดเต็มที่ค่ะแต่ว่าท่านก็เสียชีวิตลงในวันที่12มกราคมค่ะ อีกรายหนึ่งนะคะที่เป็นการเสรียชีวิตที่ยืนยันเป็นสายพันธุโอเมก้รอนประเทศไทยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะคะเพศหญิงเช่นกันค่ะอายุ84ปีโดยท่านมีโรคประจำตัวอยู่เดิมนะคะเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเสียชีวิตวันที่15มกราคมโดย ในระยะแรกที่มีการเจ็บป่วยติดเชื้อนะคะไม่ปรากฏอาการชัดเจนค่ะแต่ว่ามีประวัติก็คือลูกชายมีการติดเชื้อเป็นผลบวกนะคะครอบครัวจึงได้ให้ผู้ป่วยท่านนี้นะคะตรวจหาเชื้อในวันที่9มกราคมด้วยวิธี RT-PCR ก็ยืนยันทันทีว่าเป็นผลบวกมีการติดเชื้อโดยวันที่10มกราคมนะคะทางครอบครัวก็ได้มีการประสานกับโรงพยาบาลเสนอให้มีการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลค่ะแต่ว่า ทั้งผู้ป่วยและญาตินะคะก็แสดงความประสงค์ขอรับการรักษาที่บ้านค่ะเป็นลักษณะโฮมไอโซเลชันนะคะก็ได้เข้าสู่ระบบการรักษามีการเริ่มยาฟราวิพิเรเวียทันทีนะคะโดยในวันที่11-12มกราคมเนี่ยค่ะมีรายงานว่าผู้ป่วยไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเหนื่อยหอบไม่ชัดเจนค่ะออกซิเจนปลายนิ้วก็ยังอยู่ในระดับที่86-90ถือว่าใช้ได้นะคะจนกระทั่งวันที่13 4มกราคมค่ะญาติรายงานว่าผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้น้อยลงตรวจออกซิเจนปลายนิ้วตอนนี้เริ่มลดลงค่ะแล้วก็ยังไม่มีไข้นะคะจนกระทั่งวันที่15มกราคมคนไข้เริ่มมีอาการเหนื่อยนะคะหายใจหอบมากขึ้นตรวจออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยลดลงชัดเจนค่ะต่ำกว่า76เ ในวันที่15มกราคมทางโรงพยาบาลแนะนําให้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะหลังจากอาการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าญาติตัดสินใจขอไม่รับความช่วยเหลือในการใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็ที่สุดก็ให้การรักษาที่บ้านจนกระทั่งคุณยายก็เสียชีวิตลงในวันที่15มกราคมค่ะในทั้งสองท่านที่เสียชีวิตโดยโอไมครอนนี้นะคะมีปัจจัยร่วมที่ชัดเจนนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทั้งส ท่านมีโรคประจําตัวค่ะในเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะรายแรกที่จังหวัดสงขลามีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะแต่ว่าเข็มสุดท้ายคือเข็มที่2เนี่ยฉีดระยะเวลาเกิน4เดือนนะคะกับอีกรายหนึ่งเป็นรายที่2เนี่ยนะคะไม่มีประวัติฉีดวัคซีนก็คือยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะและสิ่งสําคัญที่เป็นปัจจัยร่วมค่ะก็คือมีการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคนะคะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับญาติและบุคคล ครอบครัวที่ถือได้ว่าเป็นผู้เสี่ยงค่ะโดยทั้งสองท่านนะคะในประวัตินั้นเป็นผู้ที่อยู่บ้านติดเตียงไม่ได้ไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงแต่มีการาสัมผัสติดเชื้อกับญาติที่ดูแลใกล้ชิดกันค่ะ